بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا إنما توفون أجوركم يوم القيامةفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่สิ่งที่จะขอต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสุญูดหรือหลังละหมาดฟัรดูหรือหลังละหมาดซุนัตหรือในขณะที่เราอ่านกุรอานหลังจากอ่านจบแล้วก็คือขอว่าอัลลอฮุมมะจาอันรอมฎอนกอดิมันอิไลนาบินอัมนิวันอีมานวัสสลามะติวันอิสลามวัตตอฟิกลิมาตุฮิบบุฮูวะตัรฎอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้รอมฎอนนี้มุ่งหน้ามาหาเราด้วยสุขภาพของเราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและด้วยกับความสุขสันติและให้ได้รับกับผลสำเร็จในช่วงรอมฎอน29หรือ30วันเดี๋ยวจะจดให้ลืมด้วยนะครับอัลลอฮุมมะจาอันรอมฎอนกอดิมันอิไลนาบินอัมนิวันอีมานวันอิสลามวัสสลามะติวัตเตาฟิกลิมาตุฮิบบุฮูวะตัรฎอนี่คือดุอาที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์และคนซะลัฟเขาขอนะครับว่าให้เราพบกับเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่เวลาที่ประเสริฐที่สุดอามันที่จะได้รางวัลเยอะๆนั่นก็คือ1ซะมานเวลา2มาการสถานที่ถ้าเวลาเนี่ยต้องไหนล่ะเวลาของรอมฎอนอามันเราจะถูกเพิ่มหมดซุนัตจะกลายเป็นฟัรดูนะครับฟัรดูจะกลายเป็น40และ70เท่ามักกะฮ์ล่ะสถานที่มักกะฮ์มะดีนะห์มัสยิดอักซอเพราะนั้นเอาพี่น้องลองพิจารณาดูว่าท่านนบีบอกว่ารอมฎอนเนี่ยเราอยู่กับเขาหลายวันนะครับ29หรือ30วันแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษอยู่รอมฎอนน่ะ29หรือ30วันผมจะอ่านเป็นคำสอนของนบีก็แล้วกันเพราะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยพี่น้องจะคุยเรื่องอื่นกันไม่ได้จะต้องคุยเรื่องของเดือนอันมีเกียรติเขาเรียกว่าโหมโรงรอมฎอนถามว่าประชาชาติก่อนจากนบีมุฮัมมัดมีรอมฎอนไหมมีไหมครับไม่มี
นะเมื่อไม่มีรอมฎอนไลลาตุลกอดัรได้เฉพาะประชาชาติของนบีมุฮัมมัดทำไมประชาชาติก่อนจากนบีเราอายุคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-300 ปีทำผิดพลาดกลับตัวได้เพราะอายุยืนแต่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเกิดหลงทางไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดไม่ได้ตอบัตหรือเขาไปตอบัตตอนบั้นปลายชีวิตและไปทำอิบาดะใน29หรือ30วันของรอมฎอนได้ไปพบกับรอมฎอนไลลาตุลกอดัรลงก็เท่ากับเราทำความดีถึง83ปีกับอีกกี่เดือนให้ไปคิดเอาเองนี่คือสิ่งที่เราจึงจะต้องโหมโรงในเรื่องของรอมฎอนพี่น้องครับอิบาดัลลอฮ์โอบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยมันมัรรออะลัยฮาซัซฮรใครที่เดือนรอมฎอนเนี้ยผ่านเข้าไปแล้ววะลัมยัสตะฟิดมินฮุมักฟิรัตซุนูบิเขาไม่ได้รับการอภัยโทษเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในรอมฎอนความผิดที่มีก็มากเหมือนเดิมฟาฮูวะอับดุลสกียนบาอีดิมินัลลอฮ์บาอีดุมินัลลอฮ์เขาก็เป็นเบาที่ทรยศสุดๆห่างไกลจากอัลลอฮ์ไปอัลลอฮ์ไล่ออกจากความเมตตาฟะกัดซอดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมิมบัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปบนมิมบัรฟะกอลอามีนอามีนอามีน3ครั้งกอลูอะลามุนอามันตะยารอซูลุลลอฮ์บรรดาเหล่าซอบะก็ถามว่าเครื่องหมายอะไรนะครับอามันตุฉันได้อีหม่านแล้วยารอซูลุลลอฮ์ฟะกอลยาอานียิบรีนอะลัยฮิสสลามยิบรีนได้มาหาฉันฟะกอลและยิบรีนกล่าวว่ายามุฮัมมัดรักมุอัมฟีอิมรอนดะคอลาไลฮิซารุรอมฎอนซุมมาคอรอยะวะลัมยักฟิรยุกฟัรลาฮูฟะอะดะคัลลอฮุนนาร รุนแรงมากที่เราจะต้องพูดกันเรื่องรอมฎอนจนกระทั่งถึงเดือนและก็อีกเดือนหนึ่งที่เราอยู่ในรอมฎอนนบีบอกว่าคนคนหนึ่งมันช่างกระไรเสียสิ้นดีเขาเข้าไปอยู่ในรอมฎอนหลังจากนั้นรอมฎอนจากเขาไปไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยนบีให้คำตอบยังไงรู้ไหมที่นบีพูดเนี่ยยิบรีนมาบอกกับท่านนบีว่าใครก็ตามอยู่ในรอมฎอน29หรือ30วันไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ฟาอัดกอลุลลอฮุนนารแน่นอนครับจบชีวิตเข้านรกไปพี่น้องลองทบทวนชีวิตของเราอัลลอฮ์เอาบาปไหมถ้าไม่บวชสุนัตไม่เอาจะกินไปเลย11เดือนกินไปเลยไม่บวชสุนัตไม่บวชวันจันทร์ไม่บวชวันพฤหัสไม่บวชอายามุนเบสไม่เป็นไรเรื่องมูบะกินไปแต่ฉันขอสักเดือนหนึ่งให้กับฉันได้ไหมเหมือนกับเป็นคำถามอันนี้พี่น้องเพราะนั้นว่าอันตาซูมูคอยร่นละกุมการที่ท่านถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าอันนี้กุรอานเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าการที่พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับพวกเจ้าพี่น้องคนเนี่ยถ้าอิ่มมาตลอดเนี่ย
ก็จะไม่ค่อยได้คิดถึงคนข้างบ้านเพราะคนจนเนี่ยเหมือนกับเขาถือศีลอดตลอดทั้งปีใช่ไหมคนจนน่ะและถ้าเป็นคนดีด้วยเนี่ยและเราก็อิ่มตลอดทั้งวันคนเราเนี่ยจะคิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อน่ะเนี่ยมัดได้หมดจากเราไปแล้วใช่หรือว่าอัลลอฮ์ตอนฉันรวย10ล้าน20ล้านฉันทำสักก็ดีหรอกมัสยิดสักครึ่งหลังอย่างนี้ใช่หรือเปล่าผมยกตัวอย่างใครนอนห้องแอร์มั่งยกมือขึ้นใครนอนห้องแอร์ยกมือขึ้นเวลาขาดแอร์สักคืนหนึ่งนอนได้ไหมนี่ไงคนเนี่ยตราบใดที่จมปักอยู่กับเนี่ยมัดจะไม่คิดถึงคนอื่นที่อาจารย์รอดิกีนพูดเมื่อกี้นี้เดือนรอมฎอนมูซิมุลเป็นเทศกาลของการทำความดีเป็นเทศกาลของการบริจาคพี่น้องเทศกาลนะไม่ใช่วันธรรมดานะวันยิ่งใหญ่เหลือเกิน29หรือ30วันแต่เราก็เฉยชาในเรื่องของรอมฎอนทีนี้พอเราลองอดบ้างโอ้โหคนข้างบ้านมันหาเช้ากินค่ำเราไม่เคยดูแลเลยนี่อัลลอฮ์บอกเป็นภาพรวมว่าอันตะซูมูคอยรุนละกุมการที่เจ้าถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับพวกเจ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นยิบรีลบอกว่าใครก็ตามรอมฎอนหลุดลอยจากเขาไปแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษเลยที่อยู่ของเขาคือนรกพี่น้องนี่ยิบรีลมาบอกนบีนะครับผมมีหน้าที่แปลดังนั้นฟาอับอัดฮุลลอฮูไอ้คำที่ว่าอาคิรอได้รับนรกเนี่ยในดุนยานี้อัลลอฮ์ไล่ออกจากความเมตตาไล่คำว่าไล่ออกจากความเมตตาเนี่ยนะพี่น้องถ้าพูดแค่นี้ไม่เข้าใจอัลลอฮ์อาจารย์บ้านมันรถเก๋ง5คันนอนห้องแอร์อาหารจะกินอะไรก็ได้นี่คือไล่ออกจากความเมตตาคือคนเหล่านี้จะไม่มีคำว่าพอในดุนยานั่นแหละอัลลอฮ์ไล่ออกจากความเมตตาต้องเข้าใจตรงนี้เห็นไหมล่ะคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเคยดูแลคนยากไร้คนยากจนไหมและยิ่งรวยยิ่งละโมบนี่นิสัยมนุษย์ก็นบีบอกไงเบาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทองคำมันเนี่ยหุบเหวหนึ่งในภูเขาที่เป็นเหวนะทองเต็มเลยเขายังไม่พออยากจะได้อีกเหวหนึ่งแต่วันที่เขาพอคือวันที่แผ่นดินกบหน้าวันนั้นเขาพอฉะนั้นพี่น้องครับการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราทุกคนต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราคือคนสองโลกเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะนั้นเมื่อละหมาดแล้วเมื่อถือศีลอดแล้วเนี่ยซะกาตก็จ่ายแล้วเนี่ยที่ผมจะคุยกับพี่น้องเนี่ยใช้ให้เราถือศีลอดเราก็ถือใช้ให้เราละหมาดเราก็ละหมาดใช้ให้เราจ่ายซะกาตเราก็จ่ายและทำไมอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าเจ้าคงยำเกรงเอ้าให้พี่น้องคิดทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงล่ะอบิดีละหมาดแล้วยำเกรงแล้วหัจญาที่มาฟังศาสนาทั้งหมดถือศีลอดแล้วซะกาตจ่ายแล้วและทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงว่าเขายำเกรงแล้วล่ะพี่น้องแปลกนะเราทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ใช้ก็แสดงว่าคนที่ละหมาดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ยำเกรงอัลลอฮ์หมดหรอกถ้ายำเกรงอัลลอฮ์หมดเขาก็ไม่ทำบิดอะห์ไม่ทำซิริกกะซีเอาใช่ไหมคนละหมาดทำบิดอะห์มีไหมคนละหมาดทำซิริกมีไหมคนละหมาดโกงเงินมัสยิดมีไหมนี่ไงอัลลอฮ์รอดูพฤติกรรมของเขาก่อนหลังจากบวชแล้วหลังจากละหมาดแล้วเอาพฤติกรรมอย่างไรพี่น้องครับซุอิลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเรื่องอะไรอันอิมรออะตินหญิงคนหนึ่งยะซูมุนนะฮารวะตะกูมุลไลลกลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดกิยามุลเลนเจ๋วกว่าเราบางคนไหมเจ๋วกว่าเจ๋วกว่าผมด้วยแต่วัตุซียีรอนะฮะนางสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านหมดเลยละหมาดก็ละหมาดบวชก็บวชบริจาคก็บริจาคละกาดก็จ่ายไปถามท่านนบีนบีตอบสั้นๆทั้งที่ละหมาดทั้งที่บวชทั้งที่ละกาดจ่ายฮิยาฟินนาร์นางเป็นชาวนรกฉะนั้นในขณะที่เราถือศีลอดถ้าใบ้ได้ใบ้เลยเข้าห้องอ่านกุรอานอ่านหะดีษอันตรายมากนะมัลลัมยะดะกอลซูรใครก็ตามในขณะที่ถือศีลอดไม่ทิ้งการโกหกมุเท็ดนบีบอกอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้อดอาหารกินไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมต้องพูดเพราะผมมาเดือนหน้าโน้นไม่ใช่รอมฎอนต้องให้ระวังให้ดีในช่วงเราอยู่ในเดือนซึ่งที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์เขาเรียกร้องเขาต้องการเหลือเกินดังนั้นพี่น้องครับวัลฮิกมะตุฟีฮาซัลลอฮิรอิสฮิกมะข้อพิเศษที่เราจะได้จากหะดีษต้นนี้คือเรากุนตฮาซันมัรอะห์มุศัลลียะตันซออิมะตันฮักกันลัมตะนะอัตอัมมายะดะนิซุลนัฟซะอักบะฮุตะดะนิซิวะฮุวะอีซาอุนจารท่านางคนนี้ละหมาดจริงได้เม็ดในของละหมาดคือกุซัวถือศีลอดจริงทุกอย่างถือหมดทั้งลิ้นทั้งตาทั้งหูทั้งอวัยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถือหมดถือจริงๆแล้วเขาจะต้องห้ามนับสูที่มันเป็นเรื่องสกปรกโสมมได้ทีนี้พอเราห้ามได้เนี่ยพี่น้องครับ30วันเนี่ยห้ามได้อย่างดีเลยพี่น้องครับในช่วงรอมฎอนหมดไปแล้วเราอยู่อีก11ปีเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนใครจะทำได้บ้างต่อไปนี้เพราะนั้นเขาเปรียบเทียบว่ารอมฎอนเนี่ยเหมือนหัวจักรรถไฟอ่ะเคยเห็นไหมมันลากอีก11โบกี้ใช่ป่ะมันลากถึงจุดหมายปลายทางได้เลยเพราะพลังเครื่องมันสูงเหมือนกันถ้ารอมฎอนนี้เป็นเดือนที่เรายับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้เราไม่ทำเราสามารถจะพูดได้เราไม่พูดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็เหมือนหัวรถจักรที่ทรงพลังมันจะให้เราใช้ชีวิตอีก11เดือนเหมือนกับเราอยู่ในช่วงคอรมฎอนนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องครับเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราทุกคนต้องหัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันลัมยะดะกอลซูรวันอะมะละบิใครที่ไม่ทิ้งคำพูดที่เป็นเรื่องโกหกการกระทำที่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์เลยนบีบอกว่าฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะซะรอบะฮูอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาเลยในการที่เราจะไม่กินอาหารและไม่ดื่มน้ำต้องการให้ท่านดื่มไปเลยก็เหมือนเราไม่ได้บวชเนี่ยพี่น้องบวชแล้วทุกอย่างในการเป็นมนุษย์เราไม่ได้บวชเลยตาไม่ได้บวชหูไม่ได้บวชลิ้นไม่ได้บวชมือเท้าไม่ได้บวชนะครับก็หมายกับเราว่าทุกอย่างเราเหมือนกับเดือนอื่นเดือนอื่นเราปฏิบัติตัวยังไงรอมฎอนก็ไม่เคยเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำของเราได้ลำบากครับพี่น้องเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่น่ากลัวเป็นอันดับหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังคืออารมณ์คนที่จะเข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์
ก็คือคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้พี่น้องโกรธเราเกลียดเราด่าเราไปให้สลามใครทำได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็ผมจะบอกให้ด้วยเรื่องดีเนี่ยทุกคนหัดได้ทุกคนหัดได้เมื่อหัดแล้วเนี่ยจะโดนอะไรหนักๆเนี่ยมันจะนิ่งไอ้คำว่านิ่งคืออะไรข้างบนเขาสอบเรามาดังนั้นผมเล่าดีกว่านะว่าผมประสบอะไรมาเมื่อวันศุกร์ผมไปบรรยายที่ราชบุรีวันพระหัสก็เล่าให้เพื่อนฟังเรื่องที่หอกระจายข่าวผมถูกยิงด้วยปืนลูกซอง3นัดใครยิงรู้ไหมพี่น้องคงจะนึกว่าอ๋อชาวบ้านเขารำคาญไม่ใช่คนติดกับโรงเรียนผมอะน้องแฟนคนสุดท้องยิงตูมแรกนี่ผมนึกละฮัมดุลิลละเนี่ยมัดมาแล้วพี่น้องคงจะฟังแปลกนะได้ยินปืนลูกซองยิงหอกระจายข่าวว่าเป็นเนี่ยมัดก็อัลลอฮ์บอกอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาวัสรุลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความเลวสำหรับเจ้าก็ได้ชอบว่าคนได้ยินเสียงที่เรานะซีฮะอาจจะเป็นความชั่วสำหรับเจ้าว่าอาซาอันตักรหูไซอันฟาวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความดีสำหรับเจ้าอินนัลลอฮะยะอะลัมวะอันตุมลาตะลามูนอัลลอฮ์น่ะรู้เจ้าน่ะไม่รู้หรอกเอ้าถ้าพูดแล้วไม่อธิบายให้เข้าใจเนี่ยมึนพี่น้องครับนบีบอกใช่ไหมคนที่สามารถปฏิบัติอามันได้ตามกิตาบุลอและสุนนะสามารถเอาซุนนะห์มาสอนได้ในขณะที่สังคมมีแต่สิ่งเลวร้ายมีแต่การฆ่าเหมือนกับคนคนนั้นอพยพไปหาฉันทีนี้ถ้าเขายิงตูมมานะยิงผมเลยกำลังพูดเนี่ยตายใช่ไหมแต่นี่เขายิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่และห่างการเรียนผมแค่นี้กับเสาโน้นผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์ก็มีนายทหารเนี่ยเขาคงจะคิดว่าผมโม้เขาไปตั้งแต่ตีสี่ไปบ้านผมจะนัดกันไปที่ชลบุรีเขาขับรถเข้าบ้านผมอย่างเงียบสนิทเลยเพราะเขาถูกปืนสามนัดเขาบอกว่าอาจารย์ผมมาตั้งครึ่งชั่วโมงละเนี่ยผมได้ยินเสียงปืนเนี่ยผมต้องหมอบลงผมคิดยังไงพี่น้องเราลองเปิดดูเปิดมาตั้ง15ปีละวันนั้นลองไปฟังดูโอ้โหมันดังจริงๆอ่ะก็ห่าง5กิโลเนี่ยได้ยินเหมือนที่บ้านผมและข้างบ้านไม่หูแตกหมดเลยเราก็อภัยเรียกน้องมาเคลียร์เขาบอกเขาทนมา10กว่าปีแล้วคือคนเนี่ยต้องยอมรับผิดทีนี้พอเราเปิดพอได้ยินใช่ไหมเกิดเขาฟังและเรามีวิธีการให้ที่ละเมิดละไมพอเขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเปิด10ดอกเขาก็ชอบใช่หรือเปล่านี่ไงที่ผมดีใจได้ถูกปืนยิงแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะเล่าให้เพื่อนผมราชบุรีฟังเป็นกอรมอด้วยถ้าผมนะเรียบร้อยเวลานี้สบายเลยเขาฟังอย่างดีนอนฟังอย่างดีอะไรอย่างดีเพราะเราผิดเราต้องยอมรับนี่คือการทำงานศาสนาพี่น้องแล้วผมนึกเลยว่าพอสามนัดยิงแล้วเนี่ยยิงตีสี่ครึ่งในแรงไหมลูกซองอ่ะคนข้างบ้านยิ่งไงอาจารย์ไปดินถูกยิงแล้วผมยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์ผมถามพี่น้องเลยว่านบีถูกรบกวนถูกต่อต้านน่ะคนอื่นหรือญาติพี่น้องก็ผมโดนบ้างจะเป็นอะไรกันล่ะน้องอ่ะสบายไหมไวอัลลอฮ์ผมยิ้มรับเลยยิ้มรับเลยว่ากูผิดกูยอมรับผิดแล้วก็ทำงานได้ต่อไปไงพี่น้อง
นี่คืองานศาสนาพี่น้องผมพูดเสมอว่าทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูได้พรมใช่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้เอาซุนนะห์มาสอนสอน10ปีก็คนรักไม่มีคนต้านแต่ถ้าคุณเอาซุนนะห์เมื่อไหร่คุณโดนแน่พี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะนั้นผมเนี่ยมันคนมืดไหนนอนนั่นเมื่อคืนบรรยายบ้านผู้ใหญ่มัดก็นอนที่ยะตีมอยู่ไม่ยากอะไรเดี๋ยวก็นั่งเรือมายืนตั้งแต่หน้ารามมายันผ่านฟ้ายังแข็งแรงนะ66ยืนมาน่ะสาวมาน่ะอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นดุนยาพี่น้องต้องอดทนพี่น้องต้องเหนื่อยนะที่ไหนก็นอนได้ไม่ใช่นอนห้องแอร์ได้อย่างเดียวผมไปบรรยายบางทีผมก็นอนบางทีนอนที่สุเหร่าพอหลังละหมาดซุบฮีก็นะ 4-5 กันอีกครึ่งชั่วโมงมันเรื่องของอาคิเราะห์ทั้งนั้นพี่น้องมนุษย์ทุกคนนะถ้าอยู่บนดุนยานี้อย่าแสวงหาความสุขให้เยอะนะทำไมอ่ะผมถามว่าริซกีของเราเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้โหทำไมเวลาให้อัลลอฮ์น้อยเหลือเกินล่ะฮะเวลาให้อัลลอฮ์น้อยเหลือเกินริซกีกำหนดไว้แล้วเพียงแต่ขยันหน่อยแต่เรามันหัวหดก้นผิดอ่ะนบีไม่ชอบนะกลางวันเหมือนลาทำงานดุนยากลางคืนเหมือนซากศพนอนตายฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งทำให้เราเห็นเยอะเยอะเยอะตะกี้นั่งแท็กซี่มานั่งกับอาจารย์มูซารายมานี่แกนึกว่าผมจะบรรยายอันอาทิแกก็ลงนาอันอาทิบอกอาจารย์ลงรถแล้วนี่ผมบรรยายเรียคาริบเบียตายแล้วอาจารย์อาจารย์ไปเอารถผมมานี่จับแท็กซี่มาอีกแท็กซี่มันก็คุยเนี่ยตรงที่สนามไอ้ที่เขาทำอะไรสวยๆเนี่ยเดินเล่นกลางคืนเนี่ยโอ้เขาก็บอกว่าเขาเรียกผมลุงอะนะลุงคนรวยมันก็รวยจริงๆฉะนั้นคนกาเฟ่อย่าไปอิจฉาอย่าไปอิจฉาต้องสงสารเขาอัลลอฮ์มันให้เยอะหมดเลยแล้วก็ให้เราอย่างกาเฟ่เราก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะอาคิเราะห์เอานรกไปเองเอาไปเลยสุดๆในดุนยาฉะนั้นลักษณะของผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้อยู่ในดุนยาในสภาพเดียวจำไว้เลยนะรวยๆนั่นแหละระวังให้ดีเดี๋ยวบาลาจะตามหลังมาเพราะอะไรครับเวลาเรารวยแล้วเราขอบคุณอัลลอฮ์บอกโอ้ยเดี๋ยวสอบมันซะหน่อยเถอะว่าไอ้ขัวนี่ให้มันโดนบาลาซะหน่อยดูที่มันจะบ่นไหมพอโดนบาลาแล้วนิ่งอดทนปรับกับอัลลอฮ์เดี๋ยวให้มันรวยต่อนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาพี่น้องจำเอาไว้จะรวยตลอดเลยไม่มีหรอกมันต้องโดนบาลาแต่ไม่สอบนะอัลลอฮ์รู้ไหมรู้สอบทำไมก็เองคุยแล้วเกินว่าแจ๋วเดี๋ยวให้สอบให้แกคนข้างบ้านก็จะรู้ว่าแกในดีตะโมผมต้องบอกผมโดนปืนตุ้มแรกนี่ผมรู้เลยอัลลอฮ์สอบผมแล้วก็มองอัลลอฮ์มันก็จบไอ้คนเนี่ยมันเป็นทางผ่านแต่เราไปเอาปัญหากับคนฉะนั้นถ้าใช้ชีวิตในสภาพนี้เป็นคนที่ให้เขาทั้งมารยาททั้งจริยธรรมพี่น้องจะสุขสบายเอ้าพี่น้องครับกษัตริย์บางคนเนี่ยรู้ไหมเขาพูดอะไรความที่เขาสุขใจกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าบรรดากษัตริย์ต่างๆในโลกดุนยานี้มันรู้ว่าฉันเนี่ยมีความรู้สึกกับอัลลอฮ์อย่างไรเนี่ยมีความสุขกับอัลลอฮ์อย่างไรเนี่ยฉันกลัวแล้วเกิดมันจะฆ่าฉันแล้วมันเอาความสุขจากฉันไปคนที่มีความสุขกับอัลลอฮ์เอาพี่น้องครับลูกเรารักตายจากเราไหมภรรยาเรารักตายจากเราไหมทรัพย์ที่เรารักหมดจากเราไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจากเราทั้งนั้นเลยแต่ที่ไม่จากคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลำบากกับรอมฎอนใช่หรือเปล่ารอมฎอนไม่ใช่เรื่องลำบากเลยและอัลลอฮ์เนี่ยซื้อแว่นยังไม่ได้ใส่หายไปเลยไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ความประเสริฐของการถือศีลอดกุลลุอามะลิบนีอาดัมละฮูอัลฮะซะนะตุบิอัสริอัมซาลิฮาอิลาซับมีอัติดดิฟินอามันของลูกหลานอาดัมนั้นความดีของเขานะครับ1ถึง10ถึง700หรือมากกว่าฟะอินนัลลอฮะ
อัลลอฮ์วายันเป็นอายะห์กุรซีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าอิลลัสซิยามนอกจากการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีเพราะมันเป็นของฉันว่าอานาอัจลีบิฉันจะตอบแทนรางวัลให้เขาเองทำไมล่ะครับอินนะฮูตารกะซาวะตะฮูวะตออามะฮูวะซะรอบะฮูมินอัจลีแท้ที่จริงเขาทิ้งอารมณ์ที่จะมีความใคร่เขาทิ้งอาหารที่จะกินเขาทิ้งเครื่องดื่มที่จะดื่มเนื่องจากฉันทีนี้ถ้าเราถือศีลอดไม่ใช่เนื่องจากอัลลอฮ์บ่ายโมงนี้เข้าครัวใครจะเห็นฮะ11โมงร้อนเข้าห้างมุกเป้ไม่ต้องใส่แต่งตัวแบบกาเฟ่ซื้อเป๊ปซี่ดื่มใครจะเห็นถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือเปล่านี่ไงอัลลอฮ์บอกฟะอินนัสซิยามะฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบีเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันและฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับเขาเองเพราะเขาทิ้งอาหารทิ้งเครื่องดื่มลดสายตาฟังในสิ่งที่เป็นความดีเพราะเนื่องจากฉันลิซซอยอิมสำหรับคนที่ถือศีลอดนั้นฟัรฮาตานี่และมันจริงที่นบีพูดเนี่ยมันจริงครับดีใจสองอย่างหนึ่งฟัรฮาตนอินดาฟิตรีดีใจหลังจะละศีลอดแล้วก่อนจะละน่ะมันจะเป็นลมแต่พอละแล้วพรุ่งนี้ฉันสู้ได้อีกเอาจริงไหมพี่น้องหนึ่งแล้วนะว่าฟัรฮาตนอินดาลิกออิร็อบบีและดีใจในขณะที่เขาไปพบกับพระเจ้าวะลากูลูฟุลฟามิซออิมอัตยุบอินดัลลอฮ์มินรีฮิมิสกีกินปากของคนที่ถือศีลอดนั้นมันจะหอมหน้าที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าชะมดเชียนพี่น้องครับมาอธิบายคำที่บอกว่าอิลลัสยามนอกจากการถือศีลอดฟาอินนะฮูลีเพราะมันเป็นของฉันอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นของฉันไอ้เรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์เรื่องซอดะเกาะห์เอาไปแต่บวชเป็นของฉันทำไมอัลลอฮ์จึงพูดคำนี้พี่น้องฟะอินนัลลอฮะกัศศิยามบิอิดอฟะติฮิอิลานัฟซิฮิดูนะซัยรินอามันแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เฉพาะสำหรับการถือศีลอดนี้พาดพิงไปยังพระองค์เองอามันอื่นไม่มาเกี่ยวได้ไปแล้ววะกัดกัสรอลกาลูฟีมานาซาลิกมิลาฟุกะฮะวัสซูฟียะติวะกอยริฮิมมากมายเหลือเกินความหมายที่บรรดาฟุกะฮะและบรรดากลุ่มซูฟีได้ให้นิยามไอ้คำว่านอกจากการถือศีลอดเป็นของฉันฉันตอบแทนเองวะละกะรูฟีอูยูฮันกะซีรอตันและได้กล่าวไว้หลายแนวทางด้วยกันนะครับพี่น้องตามฟังให้ดีและจะร้องอ๋อหนึ่งอะฮะดุฮุมาอันนัสซิยามะฮุวะมุญัรรดุนตัรกิลฮุซูซินนัฟซิวะซาวาติฮาอัสลียะอัลลาตีจุบิลัตอัลลัมมีลิอิไลฮาลิลลาฮิอัซซะวะยันการถือศีลอดนั้นคือมันมุญัรรดแปลว่าอารมณ์อยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะมีเพศสัมพันธ์อยากจะอะไรก็ช่างในยามค่ำคืนอารมณ์ทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับถูกสร้างมาอย่างนี้วะลายูยัดซาลิกะฟีอิบาดะตินอุคราวะรอซิยามเอ้าเวลาเราคองอุมเราะห์เวลาเราตะฮัลลุนเขาห้ามดื่มข้าวห้ามดื่มน้ำห้ามกินข้าววะไปทำฮัจญ์อ่ะอิหร่อมเขาไม่ห้ามใช่ไหมเออจับให้ดีนะวะลายูยัดซาลิกะฟีอิบาดะตินุครอกอยรุสยามจะไม่พบอามันอื่นจากการถือศีลอดอามันอื่นจากการถือศีลอดท่านกำลังทำฮัจญ์ท่านกำลังทำซอดาเกาะห์
ท่านกำลังศรัทธาท่านกำลังจ่ายซะกาตกำลังนั้นห้ามกินห้ามดื่มไหมไม่ห้ามเลยใช่หรือเปล่าชักจะมองเห็นประเด็นละลิอันนันอิห์รอมเพราะคนอิห์รอมอินนามายุตรกุฟีฮินจะมาจิมาวะดาวะอีมินัตตีบดูนาไซริสาวัตห้ามอย่างเดียวสองอย่างคือหนึ่งห้ามมีเพศสัมพันธ์กับนางสองห้ามใส่ของหอมใช่ไหมก็เรียงอิ่มน้ำก็กินได้โอเลี้ยงก็กินได้เป๊ปซี่ก็กินได้ข้าวก็กินได้ในขณะที่อารมณ์วกาซาลิกอัลเอติกาบมาอันนาหูตาเบลลิสยามเอติกาบในมัสยิดพาอาหารไปกินได้ไหมในมัสยิดได้เป็นสิ่งที่สะอาดไม่ได้สิ่งที่เหม็นไม่ได้สิ่งที่เป็นข้อห้ามน้ำข้าวเรากินได้ในขณะที่เราอิติกาบตามมาเป็นสองละวะมัสลาการละหมาดฟะอินนะฮูวะอินตะรกันมุศัลลีฟีฮาจะมีอุสซาวาบอิลลาอันนะมุดดะตะฮาลาตะตูลฟะลาจะจิดุลมุศัลลีฟักดะตะอัมวัสรบฟีศอลาติฮีเขาบอกเรื่องของการละหมาดนั้นแท้ที่จริงผู้ที่ละหมาดทิ้งทั้งหมดกำลังละหมาดยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นานไหมละหมาดฟัดดูห้าเวลาตั้งแต่ตักเบสจบด้วยสลามประมาณกี่นาทีตอบทีเอาไปสิบนาทีไม่ยาวใช่ไหมกำลังนั้นกินมันน้ำลายก็กินไม่ได้นะกำลังละหมาดเนี่ยเสียเลยนะน้ำลายเรานี่แหละกินไม่ได้ห้ามเด็ดขาดแต่มันไปเหมือนกับบวชไหมแค่สิบนาทีใครก็ทนได้ละหมาดใช่หรือเปล่าไม่กินไม่ดื่มลาตะตู้ลุไม่ยาวเลยฟลายายิดมุสลีฟักดัตตออามวัสรอบคนละหมาดเขาจะไม่คิดว่าเขาขาดอาหารหรือขาดเครื่องดื่มเขาไม่คิดเลยเพราะเขาอยู่กับอัลลอฮ์บัลกัตนูฮียะอิยุสลลียะวะนับซะฮูตตูกุอิลัตตออามบิฮารรติฮีฮัตตายะตนาวะละมินฮุวะมายุซักกินุนัฟซุยิ่งไปกว่านั้นห้ามสำหรับคนที่จะละหมาดฟัดูเนี่ยมันเที่ยงครึ่งพอดีเราก็กลับจากกลางนากลับจากการทำงานภรรยายกอาหารมาจะละหมาดก่อนหรือกินอาหารก่อนฮะต้องกินอาหารก่อนไม่งั้นตักเบ็ดแล้วโอ้โหแกงเผ็ดปลาดุกเหลืองมันอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างอิบาดะห์อื่นๆนอกจากการสียามเดี๋ยวมันจะมาลงล็อกแล้วพี่น้องจะร้องอ๋อเองมายัสมายุสักกินหูนับซะที่จะต้องให้กินอาหารก่อนเพราะเวลาตักเบ็ดแล้วเนี่ยมันไปคิดถึงสำรับที่วางอยู่ข้างหน้าอัลลอฮ์กูกินซะก่อนมันก็สบายแล้วมันนึกไอ้โน่นไอ้นี่ทีนี้พอเรากินแล้วเนี่ยมันสงบไหมพอสงบพอละหมาดแล้วมันก็ได้เม็ดในของการละหมาดวาลีฮาซาอุมิรบิตักดีมินอิสอาซาอัลสอลานี่แหละจึงบอกว่าให้กินอาหารก่อนที่เราจะละหมาดต่อมามาแล้ววาฮาซาบิคิลาฟิซียามแต่อันนี้มันแตกต่างกับการถือศีลอดพี่น้องครับฟะอินนะฮูยัสตาอิบุนนะฮาร์กุลละฮูฟะยัจิดุศออิมฟักดะฮาซิซะวาตวะตะตูกุนัฟซะฮูอิไลฮาคนที่ถือศีลอดนั้นกลางวันทั้งวันเลยกี่ชั่วโมงเกือบ13 14ชั่วโมงพี่น้องคิดดีๆนะคิดได้ทันนะคนถือศีลอดนั้นควบคุมทั้งกลางวันทั้งหมดเลยคนถือศีลอดจะพบว่าเขาขาดอาหารขาดเครื่องดื่มเวลาเห็นคนดื่มน้ำเนี่ยใจมันจะขาดไอ้ความหิวจริงไหมพี่น้องวันแรกๆอยากจะกินอยากจะดื่มคู่ซูซอนฟีนาฮาริไซบโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปโดนของเดือนกลางวันที่ร้อนจัดเหมือนทุกวันนี้ซิดดะติลฮัรวะตูลีฮีพี่น้องครับกลางวันก็ยาวร้อนก็ร้อนไฟซัตตัดดะตะวะกอนุนัฟซอิลามาตัสฮีมากุดรอติฮิอะไลฮิ
ไฟดาอิสตัดในเมื่อมันหนักขึ้นเขาปรารถนาในการที่จะกินและในการที่จะดื่มและเขามีความสามารถจะแวบไปห้องไหนก็ได้แล้วไปกินน้ำเขาทำได้ไหมทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะลงล็อกหรือยัง13 14ชั่วโมงที่ทำไม่ได้เพราะอัลลอฮ์นี่ไงอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอะนาอัจซีบิส่วนละหมาดส่วนซอดาเกาะส่วนซะกาตส่วนทำฮัจญ์ส่วนอุมเราะห์คุณเอาไปเลยแต่บวชฉันจะตอบแทนให้เบาฉันเองลงล็อกนะนี่ไงพี่น้องใครจะมาว่าฉันล่ะฉันจะแอบเข้าครัวกินหนึ่งก็ได้ละ4ชั่วโมงใช่ไหมแต่ฉันทำไม่ได้เพราะพระองค์อยู่บนอารัชมองฉันอยู่ฉะนั้นถ้าไม่คุยเรื่องนี้วันนี้ผมไม่ได้มาสอนเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของการถือศีลอดอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะอานาอัจซีบินอกจากการถือศีลอดฉันจะเป็นคนตอบแทนจะเป็นผู้ตอบแทนให้กับเบาของฉันเองดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาตุวัฟัสซอบิรูนะเฉพาะการตอบแทนให้กับคนสอบัตนั้นคือเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบฉะนั้นเดือนต่อไปเป็นเดือนที่เราจะต้องอดทนเป็นเดือนที่เราจะต้องสอบัตนะและก็เหตุการณ์ของดุนยาเนี่ยพี่น้องมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าภูเก็ตพังงาเนี่ยผมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโน้นฝนมันตกหนักมากเขาบอกธรรมดาเดือน2เดือนนี้มันแล้งสุดๆแล้งจนกระทั่งต้นไม้นี่เกือบจะตายแต่ปีนี้ฝนตกหนักสุดๆแล้วเขาบอกว่าผมก็บอกว่านั่นแหละสัญญาณวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้ฝนตกและก็พืชพันธุ์ธัญญาหารนี่เขียวกระจีเลยแต่ไม่ออกลูกพี่น้องครับต้นไม้ไม่ออกลูกไปออกเอายอดต้นหนึ่งไม่กี่ลูกเองนี่คือสัญญาณเตือนวันกิยามะฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนะเตาบัตตัวอิสติฟาต่ออัลลอฮ์กำลังนี้ต้องขออย่างเดียวขอให้เราพบกับเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่มีเกียรติสุดๆนะครับพี่น้องต่อมาซุมมาตอรัตตูลิลลาฮิอัซวะยันสุดท้ายผมดื่มไม่ได้สุดท้ายผมกินไม่ได้พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลายัตตุลาฮิอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ขึ้นกับใครสักคนเดียวเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวกานะซาลิกะดังนั้นเหตุการณ์อันนี้ดะลีลันอะลาซิฮะตินอีมานเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรามีการศรัทธามีการอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างล้นร้อยเพราะเรามีความสามารถจะทำได้แต่เราไม่ทำจะดื่มได้เราไม่ดื่มจะกินได้เราไม่กินเพราะเราไม่ได้ถือเพื่อมนุษย์เราถือเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังคืออารมณ์อารมณ์ต้องระวังให้ได้พี่น้องที่ผมเคยบอกกับพี่น้องคงจำได้อย่าให้ไซตอนหนีจากเราไซตอนต้องอยู่คู่กับเราทำไมล่ะครับคนน่ะที่ไซตอนหลีกทางให้น่ะมีคนเดียวนอกจากนบีน่ะมีคนเดียวเซนาอุมัรนบีบอกอุมัรเอ้ยมีแกคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไซตอนไม่กล้าเดินสวนทางกับท่านเพราะนั้นเราน่ะถ้าไซตอนออกจากเราละเละเลยไซตอนบอกไงรู้มั้ยอ๋อฉันคนนี้ฉันไม่ยุ่งละอารมณ์ในตัวของเขาพาเขาไปชั่วเองไซตอนอย่ามายุ่งกับเราเลยนะไซตอนต้องอยู่กับเราพี่น้องและเอาชนะมันให้ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวคืออันญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลฟะอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกว่าอินนะอักวะฟะมาอะตะคาวะฟุอะลาอุมมะติอัลฮะวะวะตูลิลอัมรพี่น้องนบีบอกว่าแท้จริงใช้อิสมุตับดีนแปลว่ากลัวสุดๆเลยสุดๆของความกลัวเลยสิ่งที่ฉันกลัวบนอุมาของฉันคือ1อารมณ์2ความหวังทำไมอ่ะจึงกลัว2อย่างนี้เอ้าเขาพูดต่ออัมมัลฮาวะฟะยะซุดดุอานินฮัก
อารมณ์นั้นมันจะขัดขวางสิ่งที่เป็นสัจธรรมรับไม่ได้เอาพี่น้องผมพูดแบบฝังง่ายๆเมืองไทยเนี่ยผู้รู้เยอะไหมจบมาจากเมืองนอกเป็นหมื่นใช่ไหมถ้าทุกคนเอาคำสอนที่มาจากกิตาบุลลอและซุนนะมาสอนเนี่ยบิดอาจะเหลือไหมซิริกจะเหลือไหมใช่ไหมนี่ไงเพราะอารมณ์หรือความหวังก็เราบอกในกุรอานอัฟรอไอตะมานิตะคอซาอิลาฮาหูฮาวะท่านไม่เห็นเหรอคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นเจ้าอัลลอฮุลลอฮุอะลาอินมินอัลลอฮ์จะให้หลงบนความรู้ที่มีนั่นแหละอัลลอฮุอักบัรทีนี้พี่น้องไม่ต้องถามแล้วมั้ยทำไมอาจารย์คนนี้เขาหลงล่ะทำไมเขาสอนอย่างนั้นล่ะเขาจบจากมหาวิทยาลัยนบีที่มาดีนะทำไมเขาหลงล่ะไม่ต้องถามแล้วเพราะอัลลอฮ์บอกให้เรารู้แล้วว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะทำให้เขาหลงบนความรู้ที่เขามีนั่นแหละนี่ไงอารมณ์พี่น้องยิ่งใหญ่มากน่ากลัวมากแล้วก็ความจริงนี่ฉันไม่รับฉันขวางทุกรูปแบบเพราะนั้นพี่น้องครับเคยได้ยินไหมล่ะกลุ่มหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเพราะพูดตามลักษณะที่อัลลอฮ์บอกใครเล่าจะบอกลักษณะดีของพระองค์เหมือนกับพระองค์พูดพระองค์บอกว่าอัรเราะห์มานุอัลลอฮ์อัรชิสตะวาอัลลอฮ์อยู่บนอารัชไลซะกะมิสลิฮิชัยอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปแต่คนกลุ่มนี้เถียงตัวเองกลุ่มที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปนี่เขาเถียงตัวเองยังไงล่ะเถียงตัวเองในสุญูดอ่านอะไรครับพี่น้องซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาใช่ไหมแปลว่าอะไรเนี่ยกลุ่มบิดอะห์กลุ่มซุนนะห์กลุ่มอะไรก็อ่านหมดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลากลุ่มที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปก็อ่านอันนี้แหละซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแปลว่าอะไรมหาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเข้าใจไหมกลุ่มที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนพื้นดินเนี่ยอยู่ทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแต่เวลาสุญูดทำไมเขาไม่บอกซุบฮานะร็อบบิยัลอัสฟะลิอัลลอฮ์อยู่ข้างล่างทำไมไม่บอกคำนี้ล่ะคุณบอกอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปคุณต้องอ่านอันนี้อย่าอ่านอาลาไม่ได้ก็สรุปว่าอารมณ์ใช่ไหมเอออารมณ์ใช่ไหมบางนี่คืออารมณ์พี่น้องอัฟรอไอตะมานิตะคอซาอิลาฮาหูฮาวาอัลลอฮ์บอกไม่เห็นเหรอท่านไม่เห็นเหรอมุฮัมมัดบุคคลที่ยึดเอาอารมณ์เป็นเจ้าอัลลอฮุลลอฮุอะลาอินมินอัลลอฮ์จะทำให้มันหลงทั้งที่รู้มีเยอะไหมครับมีเมาลิดใครว่าทำไม่ได้อิซิกุโบใครว่าทำไม่ได้เอาคนตายเป็นตะวัดซ้อนใครว่าทำไม่ได้นี่อารมณ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วก็หลงตัวเองด้วยพูดอย่างทำอย่างเอ้าถ้าก็บอกว่าเราอยู่ทั่วไปคุณจะอ่านอาลาไม่ได้คุณต้องอ่านอีกคำหนึ่งต่อมาพี่น้องครับส่วนความหวังล่ะความหวังอารมณ์รู้แล้วนะถ้าอารมณ์ออกมาเมื่อไหร่แล้วขัดขวางของถูกทั้งหมดเลยไม่เอาตกีตวังอย่างเดียวเหนื่อยพูดถึงคนเหล่านี้พี่น้องอัมมาส่วนความหวังล่ะว่าอัมมาตูลุลอัมไอ้ความหวังเนี่ย80ก็หวัง90ก็หวังไปถามเลยคน77 80เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจสนามก็นั่งเพ้อเจ้ออยู่อย่างนั้นแหละส่วนความหวังเป็นยังไงฟายันซาอัลอาคิเราะห์เขาก็ลืมเรื่องอาคิเราะห์หมดเลยเขาลืมเรื่องอาคิเราะห์หมดเลยความหวังพี่น้องครับวะฮาซิดดุนยาโลกดุนยานี้มุรตะฮิละตุนซาฮิบะตุนเราเดินจากมันไปทุกวันเลยตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งทุกวันเนี่ยถ้าเราเดินได้ตั้งแต่เราเกิดนะเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเดินเนี่ยเลยมากล้ายังเนี่ยฮะกลับมาไม่เห็นแล้วที่จะเกิดมานะเดินมาเท่าไหร่แล้ว63ปีผมเดินมาข้างหลังมองไม่เห็นแล้วนี่เขาบอกนะอุลามะเขาพูดเขาบอกว่าวะฮาซิฮิดดุนยาโลกดุนยานี้มุรตะฮิละตุนซาฮิบะตุนท่านเดินจากมันไปวะฮาซิลอาคิเราะห์แต่โลกอาคิเราะห์ล่ะมุรตะฮิละตุลกอดีมาท่านเดินไปหามันทุกวันเลยเนี่ยเราเดินไปหามันทุกวันเลย
พี่น้องครับวะลิกุลลิวาฮิดะติมมินฮาพี่น้องครับนี่นบีพูดนะยังเป็นคำพูดของนบีอยู่นะนบีบอกว่าทุกคนมินฮาในช่วงที่อยู่บนดุนยานี่บานูนมีลูกมีหลานด้วยกันทุกคนเลยมีลูกมีหลานด้วยกันทุกคนเลยนบีบอกว่าฟาอินิสตะตะตุมถ้าพวกท่านทั้งหลายมีความสามารถอัลลาตะกูนูมินบานิลดุนยาฟัฟอลูการที่ท่านจะไม่ให้ท่านนั้นเป็นลูกของท่านแค่ดุนยาอย่างเดียวให้ทำให้ได้คืออย่าให้มันเป็นลูกเป็นหลานเราแค่ดุนยาพออาคิเราะห์ไม่ใช่ยาอย่างนี้เป็นเด็ดขาดและผมถามว่าลูกเราพลาดไปแล้วไม่ใช่ปัญหาลูก5คนไม่ได้เรียนศาสนาเลยไม่ใช่ปัญหาแต่หลานที่อยู่ต่อไปนี้ท่านจะทำยังไงท่านจะทำยังไงพี่น้องถามคนที่เขามีลูกที่เข้าใจศาสนาลูกชายเยรุนเจริญวงศ์เรียนหนังสือตั้งแต่ผมเริ่มบรรยายรักการเรียนก่อนนอนสุดท้ายเขาก็กลายมันเป็นคนที่สอนพวกเราได้พ่อแม่ภูมิใจไหมผมถามเรามีลูกเราขาดไปแล้วลูกไม่ได้เรียนศาสนาเลยหลานจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงหลานเนี่ยจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงนี่นบีพูดนะครับถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถจะไม่ให้ลูกของท่านเป็นลูกแค่ดุนยาอย่างเดียวให้ท่านทำให้ได้คือให้เป็นลูกหลานเราในอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องโลกนี้เป็นโลกที่ลำบากใช่ไหมฟะอิซาฟะร็อกตะอ่านสิครับฟะอิซาฟะร็อกตะเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานใดงานหนึ่งที่จะทำในดุนยาเจ้าจงเหนื่อยต่อไปเอ้าพี่น้องเจ้าจงเหนื่อยต่อไปเป็นโลกแห่งการทำไม่สอบโลกสอบคือโลกอาคิเราะห์สอบอย่างเดียวไม่ต้องทำเราต้องแบ่งโลกให้ถูกต่อมาฟะอินนะกุมอันยามุฟีดารินอามันนิ่งเพราะพวกท่านทั้งหลายนั้นนะอยู่ในโลกแห่งการทำโลกที่เราต้องทำวะลาฮิซาบไม่มีการสอบในวันนี้วะอันตุมกอดันฟิดดาริลอาคิเราะห์วะลาอามันพวกท่านทั้งหลายนั้นพึกนี้ไปอาคิเราะห์แล้วไม่ต้องทำทำไมนบีจึงเรียกอาคิเราะห์ว่ากอดันกอดันแปลว่าพึกนี้แสดงว่าใกล้แล้วพี่น้องโลกอาคิเราะห์สัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยมันมีตั้งแต่นบีมูฮัมมัดคนสุดท้ายที่เป็นรอซูลเกิดมานั่นแหละสัญญาณวันกิยามะห์แล้วนะและวะฮิยะดะวะตุมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเชิญชวนเป็นการดะวะจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลันอิกซาริมินัลอามาลิศ็อลิฮาตให้เราทุกคนจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอละที่มันจะเหลือให้กับเราลิตัมฟาฟีดารินวลาอามันเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเราในบ้านที่ไม่มีการทำอีกแล้วในบ้านนั้นก็คือวันที่เราไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพวันนั้นรอผลงานที่เราได้ทำไว้บนโลกดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟาอินนัสยามเพราะการถือศีลอดนั้นยะอัลมุเขารู้ว่าอันนาละหูรับบัญญัตตะลิวอะไลฮิว่าพระเจ้านั้นจับจ้องมองมาเราอยู่ตลอดเวลาฟีคุลวัติฮีในการที่เราไม่ได้ถือศีลอดเกี่ยวกับมนุษย์ตนใดเลยเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวว่ากอดฮัรอมาอะไลฮิอายตนาวะลาซะฮวะติฮิอัลมัจบูละอัลลมัยลอิไลฮาฟิลกุลวะดังนั้นอิสลามจึงห้ามในการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาในสภาพที่ตามอารมณ์ที่มันอยากจะทำอารมณ์มันขวางทุกเรื่องนะครับถามว่าเรื่องอะไรบ้างพี่น้องที่อารมณ์ของเราไม่ห้ามในสิ่งที่เป็นความดีขวางทุกเรื่องราวทุกวิถีทางเอ้าถ้ามันไม่แจ๋วจริงอะนะ
ไซตอนน่ะถ้ามันไม่แจ๋วจริงเนี่ยมันเอานบีอาดัมออกมาจากสวรรค์ไม่ได้หรอกพี่น้องต้องคิดตรงนี้นะเพลินไม่ได้ดุนยาเพลินเรียบร้อยอาดัมเพลินอาดัมเพลินพอเพลินอิบลิสปัสกิดอาดัมแกรู้เปล่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ให้แกไปยุ่งในต้นไม้ต้นนี้เข้าใกล้ยังไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรถ้าแกไปกินมะไรแล้วแกเป็นมะไรกัดลูกไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยและจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลเอออาดัมคิดได้โอ้มันอย่างนี้เองหรือสุดท้ายไล่ลงมาจากสวรรค์ทั้งหมดแล้วก็มาเป็นศัตรูกันในดุนยานี้พี่น้องต้องคิดตรงนี้แต่อัลลอฮ์เนี่ยนะจะรักคนที่เดินเข้าหาอัลลอฮ์มันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราหมดเลยพี่น้องมันขึ้นอยู่กับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่ได้บอกอะไรมากในการทำอิบาดะห์บางคนบอกถือศีลอดแล้วรักษาโรคมันก็ส่วนได้ส่วนหนึ่งถ้าเราเนียดอย่างนี้มันไม่ได้เราจะไม่ได้รางวัลในอาคิเราะห์เพราะอัลลอฮ์ลงเมื่อใช้เราละหมาดเอาดูสิ พออัลลอฮ์ใช้เราละหมาดยาอายุฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์มนุษย์ทั้งหลายซอบูดูร็อบบะกุมจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของท่านอัลลซีกอละกุมซึ่งอัลลอฮ์ได้สร้างเจ้ามาวัลลซีนะมินกับลิกุมและบุคคลก่อนจากพวกเจ้าละอัลลกุมตัตตะกูลชายเราเนี่ยจะลงอยู่ในอัลกุรอานตัตตะกูลหมดหวังว่าเจ้าคงยำเกรงหวังว่าเจ้าคงยำเกรงหวังว่าเจ้าไม่ได้มีอย่างอื่นเลยทีนี้พอเราไปคิดอย่างอื่นล่ะพี่น้องเบาที่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จริงๆเขาไม่ได้สนเลยเขาขออย่างเดียวว่าให้อัลลอฮ์ใช้และฉันจะปฏิบัติไม่เคยถามเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะเราซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยความที่เกรงใจนบีเนี่ยถือศีลอดใหม่ๆเนี่ยเขาถือกัน2วันนะพี่น้องให้รู้ไว้ด้วยที่รายละเอียดยังไม่ลงมาเนี่ยพอได้เวลาละศีลอดก่อนจะได้เวลาละศีลอดเนี่ยภรรยาไปหาอาหารกลับมาไม่ทันละหมาดอิชาได้เวลาละหมาดเลยพอละหมาดอิชาต่อต้องบวชไปพึ่งนี้อีกวันเลยไปแก้อีกวันเขาไม่ถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามนบีเลยว่าบวชยังไงอะไรยังไงเขาทำอย่างเดียวจนกระทั่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเหล่าซอฮาบะห์มันจะตายเอาสิแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับนางอันกุรอานก็ลงมาใช้ฉะนั้นบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยต้องการมีความปรารถนาทุกวันวันใดที่พวกอาหรับบัดาวีมาจากป่าจากเขาเพราะคนพวกนี้เขาขาดมารยาทพอมาเขาลุยเลยลุยถามนบีเลยถามหมดซอฮาบะห์ก็มากันเลยมานั่งฟังนบีตอบเอาคำถามของอาหรับบัดาวีนั่นแหละที่ถามนบีและนบีตอบก็นำไปปฏิบัตินี่คือคนในยุคซอฮาบะห์แต่ยุคเราแหละถามเพื่อจะเลี่ยงอ๋อพี่น้องผมพูดอย่างนี้ว่าจริงไหมพี่น้องดูรายการทีวีสิรายการอาจารย์ฟรีรายการยับดุลล์รายการอาจารย์ซุปถามกันเรื่องเก่านั่นแหละ5ปีก็ถามอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับสบายมากๆเลยนี่แสดงว่าคนในยุคหลังเนี่ยถามเยอะแล้วก็ปฏิบัติน้อยนะครับหมดเวลาแล้วเยรุนครับ6นาทีนะเอาถึงกี่นาทีเอานะแค่นี้นะผมก็คอแห้งเหนื่อยเหนียวตัวเหนียวตัวมากๆเลยก็ขอให้จะเอาดุอาไหมจะได้จดให้อัลลอฮฺบัญญัติรอมฎอนกอดีมันอีเลนาบินอัมนีวันอีมานวัสสลามลิวัสสลามวัตเตาฟิกลิมาตุฮิบูอัตตอร์ดอขออย่างนี้นะพี่น้องเราก็จะได้ทันกับรอมฎอนที่เราจะต้องปรับปรุงผลงานของเราในอดีตทำอย่างไรให้รอมฎอนจากไปแล้วให้เราปฏิบัติตัวเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนนั่นแหละครับการทำอามันอิบาดัตของเราก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับให้เราเหนื่อยกันเพราะเรานอนมา11เดือนแล้วอัลลอฮฺไม่ได้ห้ามนะถ้าเรานอนแล้วเราละหมาดอัลลอฮฺไม่ได้ห้ามหรอกครับจะนอนห้องแอร์ห้องเย็นยังไงก็ช่างแต่ในช่วงรอมฎอนให้รู้จักว่าคำสั่งของอัลลอฮ์คำใช้ของอัลลอฮ์ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์กับเบาทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอะกูลูกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
Alhamdulillah.